สวัสดียามเช้าเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่พายุฝนผ่านไปครับของอำเภอวังน้ำเขียวนะครับหลังจากที่พายุก็ถล่มมาติดต่อกัน 2-3 วันนะครับทำให้พื้นที่บางอำเภอนะครับที่อยู่ติดกันอย่างเช่นปากช่องแล้วก็ปากทุกชัยนะครับเกิดน้ำท่วมนะครับเรามาดูวังน้ำเขียวเป็นยังไงครับ เรามาดูวิวยามเช้าๆเลยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีทะเลหมอกนะครับซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่า อยู่บนที่สูงครับเราก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดีได้เลยนะครับเป็นมองเห็นทะเลหมอก อย่างสวยงามนะครับก็บริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่นะครับเวลาฝนตกน้ำมันจะไหลลงไปสู่ข้างล่างนะครับสู่ที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเช่นอำเภอปากช่องปากทงชัยครับบริเวณตรงนี้ก็เลยเป็นแบบว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นความชุ่มชื่นให้กับพื้นป่าได้อีกนานนะครับกว่าจะถึงหน้าแล้งครับก็ชมวิวทิวทัศน์กันไปก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับวิวในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับยังไงก็คนที่เข้ามาชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีวิดีโอมีคลิปธรรมชาติอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับก็สวัสดีครับ